ไม่ได้ก็ช่างคุยกับทนายตั้งแต่วันที่นางไปวันที่14นั่นน่ะช่างว่า2วันเขาไปรถฉันก็โทรไปหาช่างที่เขามีกระบะให้ฉันก็โทรไปบอกแกว่าเขาซื้อกระบะไว้แล้วก็อูอันนั่นน่ะแกก็เดี๋ยวเขาไปเอาอันนี้จากจริงก็เอาไปจากนี่แหละอันนี้ผมซื้อนี่แหละผมถามเลยนี่ของร้านเขาแล้วเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินเข้าไปแล้วนี่ดิฉันตีจะเอามาใส่นี่คนจ่ายเงินพวกนี้ที่ไปกระตุกมาให้ฉันเดือดร้อนเด้ฉันพิษหนีเขามันหลายหนีแล้วฉันมีหนีมากได้ช่างแกจะเอารถดองไว้อย่างงี้น่ะฉันเดือดร้อนฉันโกรธแกหลายที่เลยดิไปในโซนน้ำมันนี่แหละต่อให้เลี้ยวเนี่ยผมเหลือรถคันเดียวแกผมกำลังเคลียร์รถออกแล้วเป็นไงพี่สงสารมากเลยน้ำตาจะไหลเลยเหรอพูดไม่ออกเลยใช่ไหมโอ้ร้องมานานแล้วค่ะร้องมาปีนึงร้องจนคิดว่าหมดน้ำตาจะร้องอ่ะมันก็ขาดรายได้อันดับแรกต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่หน้าร้านซึ่งเราไม่ได้ไปขายเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่อะค่ะรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเราก็ยังต้องส่งงวด1ปีกับอีก3เดือน1ปีกับ3เดือนแล้วอู่ได้รับเงินไป58,000 บาทเนี่ยเขาซ่อมอะไรให้เราไปแล้วบ้างตอนนี้เขาได้ซ่อมข้างหน้าเก๋งค่ะครับรถสามารถขับเคลื่อนได้แต่ขาดข้างในตรงพวงอะไรยังไม่ได้ประกอบคอนโซลพวกนั้นคอนโซลยังไม่ได้กับตัวกระบะจะมาขอร้องความเป็นธรรมค่ะครับจากสื่อคือเคยขอจากช่างเทียนเราขอจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยค่ะวันนี้จะมาขอลงบันทึกประจำวันเพื่อจะย้ายรถออกจากอู่ช่างแล้วจะทำยังไงจะขอไปซ่อมที่อื่นเองที่เดือดร้อนมากๆพี่ขาดรายได้มา1ปี3เดือนแต่พี่ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายผมถามนิดนึงโดยปกติแล้วว่าอู่ซ่อมรถเนี่ยคันนึงเนี่ยสภาพแบบอย่างเงี้ยมาเลยเนี่ยมันนานไหมถึงขนาดเนี้ยปี3เดือนเนี่ยถึงนี่ไหมกี่เดือนเสร็จโดยปกติแล้วตีผมก็ตีนุชไม่ได้หรอกครับก็แล้วแต่คิวเนาะครับช่างคิดว่ามันนานเกินไปไหมปีกับ3เดือนมันก็นานแล้วความนานมันก็นานนะครับแล้วกรณีนี้เขียนว่ามันติดปัญหาอะไรครับช่างคิดว่ายังซ่อมไม่เสร็จอะไรหรือว่าช่างหรือว่ามันก็อะไรแล้วก็เพราะว่าก็เลือดตอนนี้ก็เลือดเราจะกระบะไม่หล่ะครับกระบะก็เข้าไม่เห็นก็ไม่เอามาก็ทำไงล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเพราะว่าผมเป็นลูกน้องเนี่ยครับก็อยู่ที่ช่างใหญ่ทีเนาะเจ้าของก็เนาะครับแล้วช่างอยู่ฝ่ายอะไรครับทำพวกเนี้ยพวกสีพวกอะไรนี่เลย